มขอฝากไปถึงรัฐบาลคสช.ว่าอาวุธที่คุณถือเสื้อผ้าที่คุณใส่เครื่องมือที่คุณใช้เงินเดือนที่คุณกินล้วนแล้วแต่เป็นภาษีของประชาชนดังนั้นอย่าดูถูกให้ประชาชนให้มากทุกวันนี้คุณดูถูกประชาชนอย่างถึงที่สุดด้วยการเลื่อนการเลือกตั้งทั้งที่ได้ให้สัญญาไปแล้วเนี่ยตั้ง 5-6 ครั้งจนถึงวันนี้ประชาชนเขาเรียกร้องให้ประกาศวันเลือกตั้งให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการคุณก็ยังเล่นลิ้นไม่ยึกยักไม่ประกาศสักทีให้มาแต่คำสัญญาและคำสัญญาของคุณเนี่ยยกเลิกคุณพยาของคุณเนี่ยผิดสัญญามาตั้งกี่ครั้งแล้วประชาชนจะเชื่อใจลมปากคุณได้ยังไงถ้าคสช.คิดจะจริงใจกับประชาชนอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งรีบประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้วรีบจัดการเลือกตั้งให้ครบอยู่ในกรอบเวลาของรัฐธรรมนูญ150 วันขอบคุณครับ